ที่เนิ่นนานยังไม่คุ้นชินสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับสู่2แมนนะครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปที่เลิฟฟิสครับนะครับไม่ได้ไปหาศิลปินแต่ว่าวันนี้จะไปหาผู้บริหารค่ายเจ้าของค่ายเลิฟฟิสปัจจุบันครับนั่นก็คือพี่จี๊ฟนะครับชื่อจริงคือเทพอาจกวินนันท์ครับจริงๆเนี่ยพี่จี๊ฟเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากคุยด้วยมานานมากแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้เรื่องมาเนี่ยคือพี่จี๊ฟเนี่ยเป็นนักธุรกิจไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับค่ายเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยแล้วก็วันนี้มากลายเป็นผู้บริหารเลิฟฟิสแล้วแบบถ้าเกิดเราสังเกตดีๆช่วงหลังๆมาเนี่ย 2-3 ปีหลังมาเลิฟฟิสแบบเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะมันดูเฟรชขึ้นมีสีสันมากขึ้นมีศิลปินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะคุยกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าผมว่าเขาน่าจะมีมุมมองอะไรดีๆหลายเรื่องแล้วตัวผมเองเนี่ยวันนี้เอาจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนอยากไปขอความรู้ไปครูพักรักจำก็เลยเตรียมมุมมองที่อยากรู้เนี่ยจะไปคุยกับพี่จี๊ฟวันนี้แต่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเพราะว่ามุมมองพี่จี๊ฟน่าจะมีมุมน่าสนใจหลายมุมฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปที่เลิฟฟิสกันแล้วก็เดี๋ยวไปที่บ้านพี่จี๊ฟกันครับเพราะว่าพี่จี๊ฟวันนี้เปิดบ้านต้อนรับซองแมนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่จี๊ฟกันพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนเลยได้ไหมครับพี่จิ๊บถ้าวันนี้เลยนะพี่จิ๊บขออนุญาตพี่จิ๊บบิสเนสหรืองานของพี่จิ๊บมีอะไรบ้างผมทำเครื่องดื่มทำแอลกอฮอล์ครับร้านอาหารทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยร้านอาหารคือฮอปถูกไหมฮะใช่ถูกต้องไหมใช่ใช่อ่าฮะเป็นดีลเลอร์นำเข้านำเข้าด้วยนำเข้าด้วยนำเข้าด้วยผลิตเองด้วยอ่าฮะออกวิทยุวิทยุคือ Flex Flex 145ใช่ okay. Lido Lido Connect ใช่ตอนที่ทำ Lido กับ Flex เนี่ยคือเราตั้งใจทำเป็น3มุมคือเรามีเลิฟฟิสครับเรามีคอนเทนต์เรามีของมีค่ายเพลงค่ายเพลงคือคอนเทนต์เพลงคือคอนเทนต์โอเคผมต้องการตัวประกาศคอนเทนต์ก็มี Flex อ่ะนิดนึงได้มั้ย Radio สำหรับพี่ชิปไม่ถือว่าเป็นโอมีเดียอุ้ยก็ถึงบอกไงบิสเนสไหนที่มันล่มๆอยู่เนี่ยชอบ 1 players แม่งน้อยอ่าฮะ2การเรียนรู้เราแม่งเหลือ10นาทีเสร็จอะคือคุณทำมา20ปีแล้วมันเจ๊งอะครับผมก็ไปคุยนะกับพี่ๆอะไรเงี้ยครับว่าทำไมพี่ถึงเจ๊งกันวะอ่าๆๆเนี่ยผมจะเข้ามาทำทุกคนก็เดินมาตบไหล่มึงอย่าทำมึงอย่าทำอ่าฮะยิ่งมึงโทษทียิ่งพี่พูดเท่าไหร่ผมอย่าทำเนี่ยผมยิ่งแบบแต่ก็แบบแต่ในใจแบบกูจะทำกูจะเนี่ยกูถึงแน่เลยพวกพี่เล่าให้ผมฟังหมดแล้วว่าทำไมพี่ถึงเจ๊งผมก็แค่ไปทำตามนั้นนะผมแค่ไปทำตามไปทำเวอื่นอะไรอย่างเงี้ย Flex คือมีเดียแล้วผมมี Lido ก็คือเป็นที่แสดงสำหรับคอนเทนต์ผมมันก็จะเป็น3แองเกิลที่แบบครบลูกครบลูกมีคอนเทนต์มีมีเดียมีโลเคชั่นโดยเฉพาะยิ่งน้องๆจะเป็นใหม่ๆครับใช่ไหมพื้นที่ในการเล่นจะน้อยคนที่ยังไม่ขึ้นมาเขามีของเขาอยากเล่นครับพอไม่มีที่เล่นทำไงอ่ะมาจัดที่เล่นให้ไปเล่นเลยไปสนุกกับมันไปเจอแฟนๆค่อยๆสร้างกลุ่มขึ้นมาอันนี้คือเป็นแองเกิลของในภาพใหญ่ของเลิฟฟิสแล้วกันในภาพใหญ่ของเอนเตอร์เทนฝั่งเอนเตอร์เทนฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ผมแยกเป็น2ส่วนฝั่งเล่าเบียร์กับฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์พี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอเคมันอาจจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าพี่จิ๊บไม่เคยลงมาบริหารกับค่ายเพลงหรือธุรกิจแบบนี้เต็มตัวอะไรที่ทำให้ตัดสินใจลงมาทำเกือบธุรกิจที่ผมทำเนี่ยผมชอบเข้ามาช่วงที่มันมันทุกคนมันมีปัญหาหน่อยทุกคนในประเทศจะบอกว่าอินดัสทรีนี้เริ่มมีปัญหาครับหรือมีปัญหาหนักแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่วันนั้นที่เข้ามาจริงๆแล้วอินดัสทรีนี้มีปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าโคตรท้าทายอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะปัญหาที่เห็นคืออะไรด้วยความซบเซาด้วยความไม่มีอะไรแปลกใหม่ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าปัญหาที่เขาเจอกันหลักๆก็เช่น
ความไม่เข้าใจการระหว่างศิลปินกับทางค่ายบ้างหรือว่าทางแง่ของลิขสิทธิ์ในแง่ของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากอะแล้วก็ทำให้เราไม่เห็นมีอะไรต้องเสียเลยคือถ้าเราเข้ามาทำแล้วมันเหมือนเดิมมันก็เท่าเดิมชาเลนจ์พี่ตอนนั้นคืออะไรอะครับขอรู้เนี่ยไหมว่าแบบว่าโอเคพี่จี๊ฟมองเห็นปัญหาแต่แบบพอจะเข้ามาแก้เป้าหมายคือชาเลนจ์คือพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเครื่องดื่มเราทำอะไรเนี่ยนะคือเราตอบโจทย์ของคนครับกลุ่มใหญ่ๆให้เขามีสถานการณ์ที่ดีมีความสุขใช่ไหมการดูแลศิลปินก็เป็นเหมือนกันแปลว่าเรากำลังสร้างความสุขให้คนอยู่แต่ความสุขจะให้ไปถึงผู้ฟังไปถึงแฟนๆได้เนี่ยองค์ประกอบมันเยอะครับใช่ไหมที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราทำมากับสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยณตอนนั้นนะมันมีความต่างกันสิ้นเชิงนั่นน่ะสิครับสินค้าที่ผมทำไม่มีชีวิตเลยกับธุรกิจดนตรีใช่ไหมธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งพูดตรงว่าสินค้าคือมีชีวิตอะอย่างเหล้าเบียร์เนี่ยผมกำหนดได้หมดอะราคาเท่านี้ไปอย่างนี้ช่องทางขายขายเมื่อไหร่กำหนดงี้นะผลิตตั้งแต่ผลิตเลยเพราะเรามีโรงงานครับผลิตเลยอย่างนี้ออกวันนี้แต่วันนี้คอนโทรลเกือบจะ 100% ยกเว้นว่ามีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะครับจะมันจะมีนิดหน่อยที่มันอาจจะอันคอนโทรลบ้างพอมาทำฝั่งศิลปินโอ้โห ตอนแรกก็ไม่ค่อยเก็ตเพราะเราใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยเก็ตก็เลยเป็นที่มาของการอ่ะมีขอร้องเพลงนึงขอลองก่อนขอร้องขอเอาตัวเข้าไปลองเป็นนักร้องก่อนเหรอทำมาสิ1เพลงอยากรู้ process มันน่ะเหมือนนอนผมทำร้านอาหารน่ะครับผมก็แอบเรียนก็ลองเบลอไว้ไม่มีใครรู้อ๋อเหรอเพราะว่าผมทำอาหารไม่เป็นแต่ผมดันจับพระจับผูต้องมาทำร้านอาหารแล้วผมคุยกับเชฟไม่รู้เรื่องผมก็ไปเรียนก็ลองเบลอแม่งนะเพื่อให้รู้ รู้ว่าทำยังไงครับเพื่อมาคุมเขาอีกทีเพื่อมาคุยกับเขาอีกทีว่ามันควรจะทำยังไงคือถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยต้องรู้ก่อนอยากรู้พี่จิ๊บก็เลยขอร้องหนึ่งเพลงขอร้องหนึ่งเพลงแล้วก็พบปัญหาว่าอ๋อมันไม่ได้เป๊ะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้นี่วันนั้นเจ็บคอวันนั้นไม่มีอารมณ์วันนั้น ใช่ไหมวันนั้นญาติป่วยวันนั้นกำลังอินเลิฟแต่ให้ร้องเพลงอกหักวันนั้นทะเลาะ กับเพื่อนในวงอะไรเงี้ยแต่มาให้ร้องเพลงแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันสิ้นเชิงฉะนั้นเนี่ยระยะแรกที่เรามากำหนดที่เรามาเปลี่ยนระบบมาสร้างระบบขึ้นมาว่าโอเคเพลงจะต้องออกเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยเราก็มาจากของเดิมคือวางไทม์ไลน์เป๊ะๆครับเอ๊ะทำไมขยับตลอดวะไทม์ไลน์มันขยับตลอดวะพอทำเองแล้วเข้าใจละอ๋อมันมีบ้างเพราะฉะนั้นมันต้องเผื่อใจในแกปตรงนี้บ้างว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้แบบตรงตามเวลาเป๊ะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนทางในการแก้ไขหรือวิธีการแก้ไขสำคัญมากๆที่จะขยับยังไงผมขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาในฐานะแฟนเพลงคนหนึ่งได้ไหมครับครับคือถ้าเกิดผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันเมื่อก่อนนะเอาสักแบบย้อนกลับไปสักหลายๆปีก่อนเราจะเข้าใจว่าค่ายเลิฟฟีสเนี่ยเท่ากับอินโนเวชันของเบเกอรี่ถูกไหมครับมันคือเบเกอรี่ในยุคนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอณวันนี้เวลามันผ่านมาเลิฟฟิสมันกลายเป็นเหมือนกับค่ายอีกสีหนึ่งเหมือนมันมีความเฟรชขึ้นมันมีความวัยรุ่นขึ้นสดใสขึ้นแล้วมันก็มีความวาไรตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่จิ๊บวางแผนกับเลิฟอีสตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงวันนี้วางแผนมันมาอย่างไรแล้วมันเป็นไปตามแผนมากน้อยแค่ไหนแล้วมันไปตามแผนที่วางไว้ไหมครับมีทั้งตามมีทั้งไม่ตามตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากขยับให้ใหญ่ขึ้นอยากเพิ่มอยากขยายไซซิ่งอยากขยายไซซ์ถูกต้องอยากจะขยายตรงนั้นแต่ขยายยังไงมิติไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องทำก่อนจนมาถึงวันนี้อย่างที่หลายๆท่านเห็นนะฮะว่าเรามีหลายมิติมากแล้วก็ค่ายย่อยลงมาเนี่ยวันนี้รวมเลิฟฟิสแล้วประมาณ8ค่ายทั้งหมดที่อยู่ใต้ภายใต้เครือของเลิฟฟิสถ้าภายใต้ก็7ใช่ไหมรวมเลิฟฟิสก็เป็น8ครับนะฮะซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีมิติของเขาเองเขาจะมีคาแรคเตอริสติกของเขาเองทำให้เพลงในค่ายนั้นๆเนี่ยก็มีความโดดเด่นมีความ
มีความเป็นตัวของเขาเองสูงจริงๆแล้วการที่เราขยายอย่างนี้เนี่ยหนึ่งนอกจากทำงานให้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงหรือว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการทำงานบางอย่างไม่เหมือนกันเช่นผมยกตัวอย่างแบบชัดเจนนะเช่นพี่โอแว่นใหญ่แล้วกันครับฮอลลี่ฟ็อกซ์พี่โอกับลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นเต้นมาอยู่ค่ายเดียวกันก็คงนึกออกไหมก็คงมันจะเข้ากันยังไงมันจะเข้ากันยังไงแล้วก็การบริหารลงไปเนี่ยจะทำยังไงวิธีการขายก็แตกต่างกันวิธีการดูแลศิลปินก็แตกต่างกันทาร์เก็ตก็แตกต่างกันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการแยกเงี้ยทำให้เขาขยับตัวได้ง่ายคือเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาเป็น อันที่สองที่ตามมาก็คือแต่ละค่ายเนี่ยเราก็จะมีคนดูแลครับใช่ไหมฮะมีผู้บริหารดูแลของแต่ละค่ายซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคนเราคนของเรานี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินของเรานี่แหละผมอยากให้ career path เขารู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงอะนอกจากการเป็นศิลปินแต่ต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายนะตัวเขาเองต้องอยากทำด้วยนะน้องๆส่วนใหญ่ก็จะอยากช่วยผมด้วยเพราะเห็นว่าศิลปินเราเริ่มเยอะแล้วนั้นแหละแล้วพอเราแตกค่ายมาปุ๊บเนี่ยน้องๆก็จะยกมือพี่ผมช่วยเองตอนแรกช่วยอย่างเดียวด้วยนะมาขอช่วยอย่างเดียวตอนหลังผมก็ไม่ยอมคือช่วย thank you ครับจะช่วยคือ1ต้องมีเงินเดือนต้องมีที่สำคัญที่สุดคือผมมีหุ้นให้เขามีหุ้นหมดเลยในทุกๆค่ายย่อยฉะนั้นเนี่ยเขาก็มี career path ที่ดีครับใช่มั้ยนอกจากมุมของการเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเขายังได้มีมุมของการเป็นผู้บริหารแต่สมัยก่อนเป็นศิลปินอย่างเดียวนี่ใช่ไหมเช่นโอ้ยพี่ผมอยากทำนั่นอยากทำนี่โอ้ปุ้งเต็มไปหมดเลยผมเป็นผู้บริหารปุ๊บรับศิลปินในค่ายพี่ผมอยากทำนู่นนี่ทำได้ไหมล่ะอยู่คุมบัดเจ็ตแล้วนี่อยู่ดูอยู่รู้โปรเซสเบื้องหลังแล้วนี่อยู่รู้แล้วนี่อยู่ก็จะรู้ว่าทำได้หรือไม่ได้มันเป็นคำตอบอยู่ในตัววันนี้หลายคนน่ะบอกว่าค่ายเพลงแม่งไม่จำเป็นทุกคนแม่งมีมีเดียของตัวเองทุกคนมีช่องทางทุกคนอะไรเงี้ยค่ายเพลงยังจำเป็นอยู่ไหมครับแล้วแต่คนผมต้องตอบอย่างนี้นะครับแล้วแต่คนเพราะว่าความต้องการของคนมีไม่เท่ากันสำหรับพี่จี๊ฟที่วันนี้ดู Love Is ค่ายเพลงเรามีหน้าที่ทำอะไรหลักๆถ้าไม่ได้นับว่าทาร์เก็ตคือคนฟังนะแล้วไม่ได้นับเรื่องบิสเนสนะค่ายเพลงมีหน้าที่ทำอะไรให้กับศิลปินบ้างถ้าในแง่ของทำให้ศิลปินดูใช่ครับเพลงเป็นหลักเพลงก่อนใช่ไหม okay. เพลงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการทำเพลงก็ประกอบไปด้วยต้องตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราวางแค่ไหนกับตัวเขาในการเจรจาคุยกันว่าเขาจะไปทางไหนดิเรกชันก็เป็นยังไงทำเพลงใครเป็นคนทำอินเฮ้าส์ไหมหรือจะเอาซอร์สนะฮะหลังบ้านทั้งหมดเช่นดูแลเขาหมดอะรอบๆอะนะฮะเรื่องมีเดียเรื่องคือศิลปินบางคนเนี่ยก็ไม่เอาจริงๆนะเรื่องโซเชียลบ้างเรื่องการโปรโมทบ้างคือฉันเกิดมาเพื่อทำเพลงอย่างเดียวใช่ก็จะมีหลังบ้านเราคอยดูแลเรื่อง PR เรื่องโปรโมทเรื่องพวกนี้ให้นะฮะรวมไปทั้งเรื่องการขายลงไปทำศิลปินขายบางคนก็ไม่รู้หรอกฉันต้องขายยังไงวะแล้วมันต้องบวกลบคูณหารยังไงวะอะไรเงี้ยมันต้องแบ่งยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็ดูแลให้ที่สำคัญคือเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเราเป็นค่ายเพลงที่ผมไม่รู้ค่ายอื่นเป็นยังไงแต่ค่ายเราเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของคนแต่งหรือร้องทำนองของคนแต่งใครเล่นตรงไหนก็ได้ส่วนแบ่งหมดในกีตาร์ในเพลงนั้นๆเล่นอะไรในเพลงนั้นๆก็ได้มีส่วนแบ่งหมดครับค่ายทำหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์ให้ดูแลผลประโยชน์ดูแลผลประโยชน์ให้ในระยะหนึ่งครับเมื่อถึงระยะนั้นถ้าคุณยังแฮปปี้อยู่ผมก็ดูแลต่อครับถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณอยากไปดูเองอยากปวดหัวเชิญ เพราะมันปวดหัวจริงปวดหัวเลยมันปวดหัวจริงใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวอยู่ข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีทีมที่ทำคือเรามันที่ทำเรื่องปวดหัวทั้งหมดให้ศิลปินศิลปินคือควรที่จะออกไปแล้วเพอร์ฟอร์มควรจะออกไปแล้วแบบมีความสุขกับการทำงานมากที่สุดเท่าที่เขาทำได้เพื่อส่งมอบ energy ดีๆให้กับแฟนๆแสดงว่าค่ายเพลงเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้คุณได้สามารถทำผลงานแล้วก็โชว์ผลงานของคุณออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็เปิดโลกในบางพาร์ทแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณคอนโทรลทุกอย่างได้หมดค่ายเพลงก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับคุณก็ดูว่าความต้องการคุณแค่ไหนถูกไหมเช่นฉันทำตรงนี้ได้ฉันทำนี้ได้แล้วฉันต้องการแค่นี้
ก็ต้องการแค่นี้ไงแล้วก็คุณต้องการอะไรที่มันมากกว่าที่คุณทำไม่ได้อ่ะค่ายเพลงอาจจะนิดละคุณอาจจะนิดค่ายเพลงละผมถามแทนว่าที่ศิลปินใหม่ๆในยุคนี้นะสมมติ Lovefest จะรับศิลปินเข้ามาอยู่ในค่ายสัก1คนหรือ1วงเนี่ยเรื่องจากอะไรครับพี่ชิง attitude อันดับแรกนะความสามารถต้องมาอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมถึงจะมาคุยกันได้ครับแต่ว่าสิ่งที่จะผ่านด่านแรกได้คือ attitude มากคุยเองไหมครับ 99% มั้งได้ไหมคือถ้าไม่ติดอะไรจริงๆอ่ะถ้าไม่ติดอะไรจริงๆอ่ะต้องคุยเองหมดก็คือ attitude attitude สำคัญที่สุดเลยว่ามันคลิกไหมอ่ะเก่งชิบหายแต่attitudeไม่ตรงอ่ะทำงานด้วยกันไม่ได้อ่ะต่างคนต่างไม่มีความสุขอ่ะใช่ไหมหรือเฮ้ยเก่งนะโอเคนะแต่attitudeดีครับเฮ้ยมันเดเวลอปได้เว้ยสกิลมันพัฒนาได้เยอะแต่attitudeมันทำชีวิตคุณอยู่อะใช่ไหมมันนำเส้นทางในชีวิตของคุณอยู่อะถ้าattitudeคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยเราพอจะมองออกเลยว่าปลายทางคุณจะเป็นยังไงอะแล้วปลายทางคุณกับปลายทางเราแม่ง แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะลองเข้ามาเพื่อที่จะอยากขอออดิชั่นหรือลองมาเป็นศิลปินมาทดสอบก็ได้แต่มาคุยกันก่อนมาดูเป็นอาจจุดกันก่อนส่วนค่ายย่อยครับส่วนค่ายย่อยผมก็มอบหน้านี้ให้กับผู้บริหารของแต่ละค่ายผู้บริหารของแต่ละค่ายเชื่อหรือไม่บางค่ายผมพยายามส่งไปหลายคนมากแม่งไม่รับเว้ยส่งจากพี่จี๊ไปมันไม่สนส่วนมากที่ไม่สนคำตอบกลับมาคือผมว่าไม่เหมาะครับอย่างเงี้ยคือถ้าพี่จี๊ให้สิทธิ์ใครไปแล้วหรือให้อำนาจแล้วก็ต้องเคารพในใช่อำนาจของเขาผมยุ่งไม่ได้เลยผมหน้าที่เอ้ยน้องคนนี้น่าสนใจนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฝากพี่จี๊ด้วยไม่มีน้องนี้น่าสนใจนะครับก็จะส่งไปให้ดูส่งโปรไฟล์ส่งอะไรไปให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็ดูเรียกมาคุยบ้างไม่เรียกเลยบ้างแล้วสุดท้ายก็คุณตัดสินใจแสดงว่าการบริหารคือให้สิทธิ์เขาเต็มที่เกือบ 100% ต้องบอกว่าเกือบ 100% มีบางอันที่ยังแบบเขาจะมาปรึกษาในแง่ของการทำธุรกิจในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของการบริหารบ้างน้องๆก็จะแบบพี่เจอเคสนี้ว่ะเป็นพี่ทำไงวะถ้าเป็นพี่นะไม่ใช่อยู่นะพี่ทำประมาณอย่างนี้รีซอร์สประมาณนี้แต่ถ้ามันอยู่ทำไงเรื่องอยู่นี่อันนี้คือวิธีการจัดการใช่ฮะสำหรับใครที่อยากจะลองมาก็ลองมาดูนะครับ attitude สำคัญที่สุดสำคัญมากฮะอย่างค่ายมาเนี่ยเพิ่งเปิดรับ audition ไปเนี่ย คนสมัครเข้ามา 1,200-1,300 คนเนี่ยผู้บริหารเลือก0ไม่ผ่านเลยเหรอ 1,200 1,300 คนไม่ผ่านเลยเขานั่งดูทุกคนด้วยนะเดี๋ยวนะค่ายมาคือใครวะพัดปามไงพัดกับปามอ่ะจริงป่ะพี่เข้าไปนั่งดูด้วยบางคนเลยเงี้ยเก่งนะดีนะมันนั่งเงียบๆไปพูดเลยสรุปอ่ะเป็นไง0 อีกล่าสุดเนี่ยแต่ก็โทษเขาไม่ได้อ่ะคือเขาต้องทำงานด้วยอ่ะเขาต้องรู้สึกว่าเขาอยากทำงานกับคนเนี้ยยังไม่เจอยังไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องปล่อยครับมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาเดี๋ยวโดนมันด่าเดี๋ยวโดนด่าคืนไม่ว่าหรอกไม่ว่าเราชอบวิธีการทำงานแบบนี้จังเลยอ่ะดูมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่พี่จิ๊บบอกว่า DNA ของเลิฟฟิสตอนนี้มันคือ50ครึ่งหนึ่งคือ Family ใช่อีก50คือ Professional ใช่มันต้องหาส่วนผสมและลงตัวให้เจอใช่เราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเขาในทางกลับกันบางมุมเขาเป็นพี่เลี้ยงเราเราจะไปรู้ได้ไงวะในเรื่องที่เด็กๆรู้อะก็ต้องถามเด็กสิวะเนี่ยมันจะนำมาสู่คำถามที่สำคัญมากในวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคำถามที่ผมกำลังจะถามมันคือมุมแรกที่เราอยากจะมาคุยกับพี่จีบเลยคือถ้าเกิดพูดถึงยุคนี้นะครับอันนี้เราพูดกันแบบเปิดนะทุกคนนะเราจะได้ยินคำว่า generation gap บ่อยขึ้นและบ่อยมากเราจะได้ยินคำว่าเด็กสมัยนี้กับเฮียพวกแก่วะแต่ผมรู้สึกว่าในมุมของผมเห็นพี่จิ๊บทำงานแล้วก็บริหารเลิฟฟิสผมรู้สึกว่าเลิฟฟิสมีเด็กรุ่นใหม่เยอะมาก
เยอะขึ้นแล้วก็เยอะมากและในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จิ๊บสามารถที่จะผสมหลอมแล้วก็ย่นระยะทางของแก๊ประยะห่างมันได้พี่จิ๊บใช้แนวคิดหรือคิดยังไงอะครับกับวิธีการทำให้มันไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างเจนทำยังไงคือตอบนี้ก่อนด้วยแฟกต์ด้วยความเป็นจริงเนี่ยให้ตายห่าก็มีด้วยแฟกต์ก่อนนะด้วยแฟกต์ก่อนนะครับอายุมันห่างกันอะด้วยแฟกต์ก่อนนะด้วยตัวเลขถูกป่ะครับแต่มันก็มีวิธีของมันเว้ยเช่นผมไม่อายที่จะเดินไปถามว่าเฮ้ยขิงแปลว่าอะไรวะใส่กุหลาบลูกเราก็เล่นต่อเลยหรือว่าเทรนด์ตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยคืออะไรวะที่มันอันดับหนึ่งเทรนด์อยู่เนี้ยครับอ๋อเรื่องนี้พี่อ๋อคือแก่ไปไหนกล้าที่จะยอมรับบ้างก็ได้ใช่พี่จิ๊บกำลังเรียนรู้กับไลฟ์สไตล์กับเนเจอร์กับแอทิจูดหรือวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่ใช่ถูกไหมครับใช่ในทางกลับกันล่ะครับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้เขายอมรับในบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันสำคัญและเป็นเรื่องที่ดีในยุคของเราบ้างคือการที่ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กพยายามเข้าไปในโลกของเด็กผมว่าก็มีมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งคือเราจะทำไงให้เด็กยอมรับในวิถีของเราบ้างมีไหมครับคือผมเห็นมาเยอะนะผู้ใหญ่อะที่พูดอย่างเงี้ยว่าเขาไปอินไซด์กับเด็กเข้าไปเข้าใจเด็กครับแต่มุมหนึ่งที่ผมเห็นคือคุณยอมรับเขาจริงๆหรือเปล่าคือคุณเข้าไปคลุกอยู่นั่นแหละเข้าไปอยู่คุณเข้าไปโปรโมทตัวเองว่าคุณอยู่กับเด็กคุณยอมรับแล้วคุณเรสเพคเขาจริงๆหรือเปล่าไม่งั้นเขาไม่มีทางเรสเพคคุณเลยเขาแค่ครับพี่เขาไม่เถียงหรือเถียงก็เถียงแบบเข้าใจว่าให้จบอ่ะมันต่างกันเยอะมากนะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เด็กรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราฟังเขาจริงๆเรา respect กันจริงๆเราให้โอกาสเราให้พื้นที่ในการทำงานของเขาจริงๆครับทำไมเด็กจะไม่ให้เรากลับเราสอนเราให้เขาเรียนรู้ว่าการให้เป็นยังไงน้องมาขอพี่ให้พี่ขอเขาก็ให้ออโต้บอกน้องได้ลองอันนี้แล้วขอพี่ลองนิดหน่อยได้ไหมแต่เชยหรือเปล่าบอกกูด้วยนะบอกพี่โคตรเชยเลยเนี้ยอ่ะกูไม่ลองก็ได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเป็นประมาณนี้แต่ไม่เชยอ่ะมีวิธีไหมมันไม่มีทางตันอย่างนี้ดิพี่ลองงี้บิดมันฮะอาจจะงงๆบ้างครับคิดอะไรวะแล้วชอบมีคนพูดอย่างนี้ตอนสมัยนั้นน่ะ ตอนกูอายุเท่ามึงอ่ะเฮียสมัยอายุเท่ามึงโดดยางอยู่เลยยังเข้าใจป่ะปั่นจักรยานเด็กสมัยนี้ทำอะไรแล้วมันเล่นแบบโอ้โหมันไปไหนแล้วมันไปแบบเมตาเวิร์สแล้วอ่ะใช่ เรายังทำอะไรอยู่เลยยังแบบใช่ป่ะเปรียบเทียบไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้เข้าใจว่าถ้านับวันนี้เลยครับอยู่ขึ้นทางแมชชีนวาร์ปไปอยู่ในยุคไอเนี่ยอยู่ก็ทำอย่างไรไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีโทรศัพท์อ่ะอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีอินเทอร์เน็ตอะแลกเปลี่ยนกันใช่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านไปแล้วครับมองวันนี้แล้วพรุ่งนี้เออวันนี้ทำไรพรุ่งนี้ทำไรที่ผ่านมาแล้วพี่แค่เล่าให้ฟังได้ว่าประสบการณ์พี่เป็นไงทำแล้วพี่เจออะไรฮะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามึงทำเหมือนกันแล้วมึงจะเจอเหมือนกันฮะมึงรู้ข้อดีข้อเสียแล้วนี่ครับไปแก้เองถ้าจะให้ดีมาบอกด้วยว่าแก้ไงพี่จะได้เพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นอีกพ่อชอบเลยอ่ะอยากเข้าใจเด็กนะเอาตัวเข้าไปอยู่ในโลกเขาบ้างก็ได้อันนี้หนึ่งอันนี้ผมพยายามสรุปจากพี่จิ๊บนะเอาตัวเข้าไปอยู่ในโลกเขาบ้างก็ได้ใช่กล้ายอมรับความโง่และล้าสมัยของตัวเองบ้างก็ได้โดยการถามเขาซะ
ถามเลยถามเลยไม่ได้จะคุยมันรู้เรื่องไงอันที่สามก็คือว่าเคารพในยุคของเขาอย่างจริงใจถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะเคารพคุณกลับถูกต้องอถูกต้องนี่คือยุคของเขาไม่จริงๆมีมากกว่านี้นิดนึงคุณต้องสอนต่อว่าเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าคุณก็ต้องเคารพเด็กรุ่นต่อไปเพราะวันหนึ่งคุณก็จะล้าสมัยเหมือนที่เราเป็นนี่แหละใช่เพราะว่าเราคุยกันนะฮะโอ้พี่เรื่องนี้เชยล้อายุเท่าไหร่อายุ20ประมาณนั้น20รู้ไหมเด็ก25คิดไงลองไปคุยกับน้องคนนี้ดิก็อีกมุมโอ้พี่แม่งเด็กชิบหาย exactly เหมือนกับที่กูมองมึงอ่ะมึงก็มองน้องเขาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าโทษว่าอย่าโทษกูนะว่ากูมองมึงเด็กเพราะมึงก็มองน้องคนนั้นเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูทำคืออยู่ต้องไป respect เขาเหมือนกันว่าวันนี้ณวันนี้ณอายุเขาขนาดนั้นเขาคิดอย่างนี้เหมือนกันถ้ายอมรับกันได้เคารพกันได้เจเนอเรชั่นแกปมันจบมันจบวันนี้เลิฟเฟสกับการบริหารทั้ง3ขาทั้งเลิฟเฟสทั้งเฟล็กซ์ 104.5 แล้วก็ดีโดคอนเน็กสนุกยังไงครับพี่ชิปเอาความสนุกของพี่ชิปสนุกจริงๆเลยนะอยากรู้ว่าสนุกจริงๆผมได้เจอเด็กๆได้เจอเจนใหม่ๆตลอดเวลานั่นคือโลกแบบที่เฟรชเหลือเกินน่ะแล้วเร็วเหลือเกินน่ะทำให้ผมนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะนี่มันทำให้เราแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเอาความอเลิร์ทปลุกความอเลิร์ทในตัวกลับมาใช่จนเมียด่าทุกวันแล้วนี่มันจะอเลิร์ทไปไหนเลิร์ทจริงคือไม่งั้นไม่ทันพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วเทรนดิ้งใน Twitter วันเดียวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วพี่จิ๊บได้ขอเคารพนะพี่จิ๊บอายุเท่าไหร่ถามได้ไหม25ไม่เอาดิเอาอายุจริงที่ไม่ใช่อายุโอ้ล้อทำไมเนี่ยทีมงาน47กับ47 47 47วันนี้สนุกกับเลิฟเฟสแบบนี้ใช่ตอนนี้เลิฟเฟสกำลังจะทำอะไรต่ออีกครับผมกำลังสร้างต้นไม้อยู่ซึ่งแบบรากมันจะต้องไปกระจายระลึกปลายฝันเลยสมมตินะครับแบบดรีมเลยเป้าหมายหรือฝันก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรสำหรับพี่จิ๊บของเลิฟเฟสคือผมอยากให้ศิลปินกับแฟนแลกเปลี่ยนเอเนอร์จีกันอย่างมีความสุขได้มากที่สุดเท่าที่ผมทำได้ให้เขาได้เป็นคอมมูนิตี้กันใช่ศิลปินเขามีความฝันของเขาอะครับใช่ไหมแต่ความฝันบางอย่างอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงความฝันบางอย่างทำได้ความฝันบางอย่างทำไม่ได้ครับแฟนๆก็มีความคาดหวังในศิลปินสูงมากน้อยแล้วแต่ผมคิดว่าบิสเนสเนี้ยมันสร้างอิมเมอร์ชันอลได้มันสร้างความทรงจำที่ดีได้จะมีอะไรที่มันสร้างความทรงจำได้บ้างวะยากมากนะยากมากแต่ว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเมมโมรีที่ดีมากๆใช่ใช่ในโมเมนต์นั้นๆของเขาแล้วเขาจะไม่วันลืมเลยนี่คือสิ่งที่พี่จิ๊บกำลังจะสร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้สร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้คำถามสุดท้ายตามแบบฉบับรายการซองแมนหน่อยเพราะว่านี่ที่ถามมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซองแมนเลยต้องถามเป็นความรู้ล้วนๆอย่างที่บอกวันนี้มันไม่ใช่การสัมภาษณ์ไงทุกคนแต่ว่ามันเป็นการแบบเหมือนมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจากพี่จิ๊บนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่จิ๊บสำหรับพี่จิ๊บเองนะมุมมองพี่จิ๊บบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็ลงมาทำธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ณวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยเป็นศิลปินด้วยเพลงคำว่าเพลงสำหรับพี่จิ๊บคือมันคือแปลเป็นไทยว่าอะไรวะมันคือสารมวลสารชนิดนึงซึ่งอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะเหมือนวัคซีนเข้ามาในตัววัคซีนตัวนี้บางทีเหมาะกับคนนี้ไม่เหมาะกับคนนั้นเรื่องธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เอาวัคซีนตัวนี้ไปฉีดให้กับคนที่เหมาะหรือไปวาง available อยู่ให้คนที่เหมาะเข้ามาเทคมันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันใช้มันไปด้วยกันความหลากหลายของวัคซีนตัวนี้ก็คือความหลากหลายของเพลงต่างๆมันมีเยอะเต็มไปหมดทุกวันนี้เพลงมันออกมาเกือบจะทุกวันเลยจากทุกค่ายนะหมายความว่าจากทั่วโลกเนี่ยออกทุกวันอ่ะใช่ไหมงั้นมันมีตัวเลือกทางเลือกให้คุณเยอะมากที่มันจะคัสตอมไมซ์ให้เหมาะกับตัวคุณจริงๆไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมที่แบบมันค่อนข้างแคบใช่ไหมงั้นวันนี้เนี่ย
คุณมองเพลงเราอ่ะผมมองเพลงว่าคืออย่างใน Love Is เองทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมฟังทุกเพลงนะใช่ไหมบางเพลงมันทำเพื่ออีกกลุ่มหนึ่งอ่ะครับเราฟังเพื่อโอเคเทสทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานแต่ถามว่าอยู่ในซองลิสต์เราไหมอาจจะไม่หนูไหมครับเพราะนี่วัคซีนหน้าที่ทำอะไรอ่ะมันทำทั้งป้องกันใช่ไหมครับให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นให้เราให้จิตใจเราแข็งแรงขึ้นผมว่าเพลงมันเป็นหนึ่งในนั้นได้สำหรับผมนะเพราะฉะนั้นกรุณาเอาวัคซีนจากเลอฟิสเนี่ยไปใหญ่ๆจริงเราพร้อมที่จะเซิร์ฟขอบคุณครับพี่เจยินดีมากขอบคุณครับยินดีมากเดี๋ยวผมอันนี้เอาไปนี่พี่จิ๊บเดี๋ยวผมขอเอาของมาให้ก่อนนะพอดีผมมีของอยากให้พี่จิ๊บอุ้ยกรี๊ดจริงๆขอบคุณฮะเฮ้ยกล้องตามมาเลยวันนี้พี่จิ๊บอุตส่าห์ให้มาหาถึงที่บ้านก็เกรงใจแต่ว่ารู้ว่างานเยอะมากแต่ว่าเราก็เลยต้องมีเล็กๆน้อยๆครับพี่จิ๊บเฮ้ยเล็กๆน้อยๆครับเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็น luxury radio ปี1950ครับของกุนดิกครับแล้วก็ยังใช้ได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับจริงเหรอจริงครับพอดีบ้านผมอ่ะผมกับน้าเนี่ยเราชอบสะสมของวินเทจอ่าฮะแล้วก็หูยพอรู้ว่าจะมาหาพี่จิ๊บภาษาพี่จิ๊บรู้ว่าพี่จิ๊บงานวุ่นมากแล้วก็ไอ้นี่มากก็เลยแบบเอาอะไรดีไม่เป็นไรพี่จิ๊บก็ไม่จ่ายเลยนี่ก็เลยเอามาให้ครับคัดตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ที่อันดับหนึ่งเยอรมันเมื่อก่อนคุณดิกขอบคุณมากขอบคุณครับเผื่อเป็นวังโชหลอดไส้ยังอยู่ครบแล้วก็อันนี้คือ FM อันนี้คือปิดแค่นี้เลยครับส่วนอันนี้อีควอไลเซอร์ยังใช้ได้ทุกอย่างอันนี้ AM ส่วนอันนี้มันจะเอาไว้แบบพวกแบบต่อออดิโอเหมือน AUX ครับไม่รู้ถูกใจเปล่าแต่ว่าขอบคุณมากผมเกรงใจมากเลยอะตั้งแต่1เนี่ยครับ1อะไร1950ครับตั้งแต่ปี50อันนี้เดิมๆไม่มีการทำอะไรใหม่เลยนะพี่เจฟขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับสองแมนครับวันนี้ไปเอาครับอยากให้ดูอีกเลยอ่ะทำไงเนี่ยนี่ครับสุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณทุกคนมากๆนะครับคุณทุกคนครับไปแล้ว